วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำมาม่ามาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องเสียเวลาในการเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากทำน้ำยำก่อนค่ะเทน้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและเกลือไทยคนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำมาม่าแล้วค่ะวิธีทำยำมาม่าใส่น้ำปรุงยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูซอยมะนาวหั่นแว่นเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำมันหอมเจียวคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกในน้ำเดือดตักขึ้นใส่ภาชนะที่มีน้ำยำเคล้าผสมให้เข้ากันใส่หมูสับติดมันลวกกุ้งลวกปลาหมึกลวกปูอัดหมูยอเห็ดหูหนูขาวหอมแขกซอยแครอทซอยมะเขือเทศหั่นเสี้ยวและขึ้นฉ่ายซอยเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำมาม่าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำตำรับนี้ได้รสชาติที่จัดจ้านไม่ทำให้เส้นอืดทำรับประทานเองก็ง่ายทำขายก็ดีในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้12ที่มีต้นทุนอยู่ที่62 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5 บาทค่ะ